ือช่างจากบอสเนี่ยใช้ดีจนทุกคนติดใจครับแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าบอสที่เพื่อนๆใช้อยู่เนี่ยของจริงหรือของปลอมกันแน่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน DIY นะครับหรือว่า user ธรรมดานะครับที่กำลังติดตามช่องผมอยู่อยากจะเริ่มงาน DIY หรืออยากจะดูแลบ้านด้วยตัวเองนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่เราจะต้องซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับอย่างนึงก็คือสว่านครับแล้วเวลาเราอยากจะเลือกซื้อสว่านใช่ไหมถ้าได้กระแทกได้โรตารี่นะครับมันก็จะดีมากๆแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวสว่านโรตารี่ระดับตำนานอย่าง Bosch GBH 220ตัวนี้ครับทุกวันนี้นะครับเวลาเราซื้อของครับเราก็ซื้อออนไลน์ครับผมเองก็ซื้อออนไลน์ครับแล้วก็ Bosch เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะจนมีทั้งการผลิตของจริงของเรียนแบบของที่คล้ายกับ Bosch มากๆครับจนบางทีเนี่ยเราดูจากการซื้อออนไลน์เนี่ยเราดูไม่ออกครับแล้วก็เวลาซื้อมาเนี่ยกลายเป็น Bosch อื่นไปครับไม่ใช่ Bosch ที่เราอยากได้ซะอย่างนั้นนะครับอ่ะวิธีง่ายๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเช็คครับว่าบอสที่เราซื้อเนี่ยเป็นบอสของจริงหรือบอสของปลอมหยิบโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆมาครับเข้าไปค้นหาแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า B-Connect ครับจะเจอ Bosch B-Connect ครับซึ่งจะมี2อันนะครับมี2แอปนะอันนึงจะเป็น for business นะครับแต่ส่วนที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็น for user นะครับโลโก้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้ก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับส่วนมุมขวาด้านบนตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับผมก็จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราจริงๆเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำให้เพื่อนๆลงทะเบียนก่อนครับสิทธิพิเศษในการลงทะเบียนกับ Bosch B-Connect เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มอายุรับประกันของอุปกรณ์ของเรานะครับไปอีก6เดือนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการสะสมแต้มด้วยนะเพื่อนๆสามารถสะสมแต้มแลกของรางวัลจาก Bosch ได้ด้วยสมัครครั้งแรกนะครับก็ทำการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับหลังจากนั้นก็กดส่ง1ครั้งครับจะมีรหัส OTP นะครับมาให้เรายืนยันกรอกรายละเอียดให้ครบนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยืนยันหลังจากเราสมัครสมาชิกเข้าไปในแอปนะครับเราจะเห็นว่ามีปุ่มสีแดงขึ้นตรงโปรไฟล์เราตรงนี้นะครับให้กดเข้ามาดูนิดนึงนะฮะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงอีเมลครับให้เรากดเข้าไปในอีเมลอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้ยืนยันการใช้งานผ่านอีเมลครับเราใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ครบก่อนนะจะมีข้อความขึ้นมาครับให้เราตรวจสอบ Bosch ID ครับให้เอาหมายเลขพินตรงนี้นะครับไปใส่ใน Bosch ID ครับสำหรับการตั้งพาสเวิร์ดนะครับเราจะต้องใส่ตัวอักษรเลขตัวอักษรใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับที่สำคัญจะต้องใส่สัญลักษณ์พิเศษไป1ตัวแบบนี้นะครับถึงจะตั้งรหัสผ่านได้จากนั้นนะครับเราก็ใส่รูปเข้าไปในโปรไฟล์นะครับจะให้สมบูรณ์ 100% เราก็เข้าไปในที่อยู่นะครับไปตั้งค่าที่อยู่ของเราครับให้เป็นที่อยู่จริงตามปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับในแอป B-Connect เนี่ยจะมีการสะสมแต้มนะครับเพื่อแลกของรางวัลต่างๆด้วยนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่ได้100คะแนนนะเมื่อเราลงทะเบียนครบนะครับเราก็จะได้100คะแนนครับเราก็ไปตรวจสอบคะแนนของเรานะครับจากตรงนี้ครับคะแนนของฉันครับจะเห็นว่าตอนนี้ครับเราจะมีคะแนน100คะแนนเตรียมไว้สำหรับแลกของรางวัลแล้วครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าคะแนนกี่คะแนนแลกอะไรได้บ้างนะครับให้มากดที่ปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเลือกแลกคะแนนนะครับเราจะเห็นว่านี่ครับคะแนนที่เรามีอยู่นะ100คะแนนใช่ไหมอ่ะ200คะแนนนะครับแลกกระเป๋าเครื่องมือนะครับแลกเสื้อยืดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับใครอยากได้อะไรนะครับก็มาสะสมนะครับคะแนนตรงนี้นะครับเก็บไว้แลกได้นะเวลาเราซื้อสินค้าจากบอสแท้ครับทีเนี้ยเราจะสะสมคะแนนเพิ่มเติมได้ยังไงนะครับเราก็ซื้อสินค้าของบอสครับแล้วก็มาทำการลงทะเบียนครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวนี้เลยสว่านโรตารี่ระดับตำนานของบอสนะครับ GBH 220อุปกรณ์บอสที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับก็จะมีตัวแท็กอยู่ข้างกล่องแบบนี้เลยนะครับที่ข้างกล่องนะครับพอเราสแกนเข้าไปนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้อยู่ในระบบของบอสนะครับแปลว่าสว่านที่ผมเอามาตัวนี้เนี่ยเป็นของบอสแท้แน่นอนครับนี่ครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่า QR code นี้ได้รับการตรวจสอบโดยระบบของบอสครับหลังจากเรามั่นใจนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นบอสแท้นะครับเราก็สามารถแกะกล่องได้เลยและนี่ก็คือสว่านบอสของแท้ระดับตำนานนะครับสำหรับคน DIY อย่างเราครับGBH 220มีตัวกลิปนะครับเป็นกลิปแท้ของบอสนะแล้วก็มีตัวอะไรเขาเรียกตัวไกด์ใช่ไหมเป็นแมปทัดไกด์นะครับมีคู่มือนะครับมาให้นะแล้วก็ตัวเครื่องมือนะครับซึ่งจะบอกว่าสว่านบอสตัวนี้เหมาะกับคน DIY มากๆครับเพราะว่ามันเป็นโรตารี่ที่ไม่หนักจนเกินไปครับน้ำหนักมันแค่ประมาณ2 กิโลเท่านั้นเองนะแล้วก็สามารถทำงานได้3ระบบนะครับ
ซึ่งปรับสวิตช์นะครับเป็นตัวเจาะธรรมดานะครับตัวเจาะบวกกระแทกนะครับแล้วก็เป็นกระแทกครับเหมือนเครื่องแยกนะกระแทกอย่างเดียวก็ได้ของบอสเนี่ยจะสะดวกมากนะครับเพราะสามารถปรับการเข้าออกนะครับของไม้บรรทัดได้โดยการกดปุ่มครับดังนั้นตัวหัวของเขาเนี่ยเราก็ต้องใส่ดอกโรตารี่นะครับดอกโรตารี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราก็หมุนล่องให้ตรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสไลด์ถอยหลังเล็กน้อยครับดันลงไปนะครับปล่อยแล้วกดลงไปทีนึงแค่นี้เองนะครับดอกสว่านก็จะล็อกแล้วทดสอบฟังก์ชันการทำงานนะครับแบบเจาะนะครับก็คือจะเป็นการหมุนสว่านนะครับซึ่งความเร็วนะครับของสว่านนะครับเราสามารถควบคุมได้นะครับโดยการกดนะครับถ้ากดเบาสว่านก็จะหมุนช้าครับกดแรงนี่ครับรอบสว่านก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถหมุนกลับไปกลับมาได้ทั้งซ้ายและขวาครับแต่สังเกตนะครับว่าเวลาเรากดปุ่มหมุนถอยหลังกลับเนี่ยจะหมุนช้ากว่านะครับนี่ครับกดสุดก็จะหมุนช้ากว่านะไม่เหมือนกับตอนที่เดินหน้านะครับต่อมานะครับฟังก์ชันกระแทกพร้อมเจาะนะครับก็จะทำงานโดยการเจาะและกระแทกในเวลาเดียวกันและตัวสุดท้ายนะครับคือฟังก์ชันกระแทกครับตัวนี้เนี่ยจะกระแทกอย่างเดียวนะครับเหมือนทำงานเหมือนเครื่องแยกครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าดอกสว่านเนี่ยจะไม่หมุนครับเวลาผมกดสำหรับสเปคตัวนี้นะครับกินไฟอยู่ที่720วัตต์ครับแรงกระแทก 2G ความเร็วสูงสุดเนี่ย 4,800 BPM ก่อนไปทดสอบการใช้งานจริงนะครับเรากลับมาที่แอปพลิเคชันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมจะทำการลงทะเบียนครับเพื่อที่เราจะได้รับประกันบวกเพิ่มอีก6เดือนเข้ามาที่แอปพลิเคชันครับกดลงทะเบียนเครื่องมือหลังจากนั้นครับที่เครื่องมือของเราจะมี QR code ครับเราก็สแกน QR code ได้เลยฮะสำหรับคนที่สแกนแล้วมันมองไม่ค่อยชัดนะครับก็ให้เปิดไฟช่วยไม่ต้องเปิดครับมาแล้วชัดเจนนะนี่ครับเราก็ทำการลงทะเบียนรับประกันครับทีนี้สำหรับคนที่สแกน QR code แล้วรหัสไม่ขึ้นนะครับเราสามารถพิมพ์รหัสได้ด้วยตัวเองและให้กดปุ่มด้านล่างนะครับลงทะเบียนเครื่องมือด้วยตนเองตรงนี้นะครับคือบางทีถ้ารุ่นบางรุ่นนะครับที่เขายังไม่มี QR code นะครับหรือว่าสแกนไม่ขึ้นจริงๆนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้เราก็สามารถใส่ตัวรหัสเครื่องมือครับโดยเราสามารถดูได้จากด้านข้างของตัวเครื่องตรงนี้นะฮะโดยรหัสเครื่องมือของเพื่อนๆนะครับจะเป็นตัวเลขด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขซีเรียลนะครับจะเป็นหมายเลขที่อยู่ในช่องข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งหมายเลขซีเรียลเนี่ยแต่ละเครื่องจะไม่ซ้ำกันหลังจากนั้นครับเราก็กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับวันที่ซื้ออ่ะผมเลือกเป็นวันนี้นะผู้ขายนะครับเราก็ใส่ชื่อร้านค้าที่เราซื้อครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยครับหลังจากนั้นครับถ้าเราซื้อมานะครับเขาจะมีใบเสร็จนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดใบเสร็จใส่เข้ามาในนี้ด้วยนะครับแล้วเราสามารถลงทะเบียนต่อเนื่องได้เลยนะครับสำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์พร้อมกันนะครับเราก็เลือกซื้ออุปกรณ์พร้อมกันนะครับแล้วก็สแกนข้อมูลต่อไปนะครับหรือว่าถ้าซื้อเวลาต่างกันเนี่ยใช้ใบเสร็จคนละใบเราก็เลือกซื้อเวลาต่างกันนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์ครับเราก็กดเสร็จสมบูรณ์ครับหลังจากนั้นอย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นกับอุปกรณ์นะครับและแอปพลิเคชันที่เราได้ใช้ครับกลับมาตรวจสอบคะแนนอีกสักนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมคะแนนเราก็จะเพิ่มมาครับเป็น195คะแนนแล้วนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ในการแสดงความคิดเห็นนะครับเราก็จะได้คะแนนเพิ่มมาด้วยครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าคะแนนที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราก็มากดตรงธุรกรรมด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าคะแนนแต่ละอย่างเนี่ยได้มาจากไหนนะครับครั้งแรกเราเปิดบัญชีได้50คะแนนใช่ไหมโปรไฟล์สมบูรณ์ได้อีก50คะแนนเป็น100นะครับอัปโหลดใบเสร็จได้อีก80คะแนนนะครับรูปภาพพร้อมรีวิวได้อีก5คะแนนนะครับและการให้คะแนนอุปกรณ์นะครับก็ได้อีก10คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ซื้อมาปุ๊บเราลงทะเบียนเนี่ยเราเกือบจะแลกของรางวัลได้แล้วนะถึงตอนนี้เพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องมือของเพื่อนๆเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วจะได้กี่คะแนนนะครับถ้าเครื่องมือยังไม่ได้อยู่กับตัวนะแต่เรามีแอปพลิเคชันนะครับเรามากดตรงนี้เลยนะครับข้อเสนอพิเศษครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเห็นสะสมคะแนนแลกของรางวัล นะครับให้กดตรงนี้นะเราจะเห็นรายชื่อและเครื่องมือนะครับแล้วก็รุ่นต่างๆของบอสนะครับซึ่งจะมีบอกเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นที่เราซื้อไปเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับเราลองไปดูนะครับนี่เห็นไหมมีตั้งแต่60คะแนน50คะแนน100คะแนน200คะแนนก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเราซื้อรุ่นไหนไปนี่อย่างตัวนี้600คะแนนเลยนะครับก็มาเลือกดูนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะวันนี้ผมจะล่า200คะแนนนะครับจากแอปนี้ให้ได้นะดังนั้นเนี่ยพี่ช่างชวนเพื่อนใช้นี่นะครับเพราะนั้นผมจะชวนเพื่อนใช้ครับผมก็จะกดการอ้างอิงตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะได้ QR code มานะถ้าใครนะครับมาสแกน QR code ของผมตัวนี้นะผมก็จะได้พอยต์เพิ่มนะครับเราก็กดอ้างอิงตอนนี้นะครับสามารถคัดลอกลิงก์ส่ง SMS ส่ง Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆฝากด้วยนะครับฝากมากดด้วยผมอยากแลกของรางวัล
ตอนนี้ผมส่งลิงก์ของผมไปให้นะครับหลังจากคนที่ได้รับลิงก์ของเราครับเขาจะบอกมาว่าเพื่อนของคุณนะครับชื่อณัฐวุฒิก็คือผมเองนะครับส่งแอปพลิเคชันนี้มาให้เราลงทะเบียนนะครับเราก็สามารถกดลงทะเบียนได้เลยหลังจากเพื่อนเราลงทะเบียนครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราก็จะได้รับ50พอยต์ครับส่วนเราก็จะได้รับ10พอยต์นะครับซึ่งเราสามารถมาตรวจสอบได้อีกครั้งนะครับจากการทำธุรกรรมครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะขึ้นว่าคะแนนมาจากระบบแนะนำต่อแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถสะสมคะแนนจากบอสนะครับเพื่อแลกของกำนันต่างๆได้นะครับซึ่งอายุในการสะสมนะครับหลังจากที่เราได้คะแนนมานะจะมีอายุอยู่ที่24เดือนนะครับหรือ2ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปทดสอบสวรรค์โรตารี่จากบอสรุ่น GBH 220กันดีกว่าครับมาทดสอบการใช้งานนะครับจริงๆแล้วสว่านโรตารี่เนี่ยสำหรับการเจาะไม้เจาะปูนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเจาะตัวที่ยากที่สุดนะครับก็คือการใช้โฮซอนะครับแล้วก็เจาะกับผนังปูนนะครับเปลี่ยนครับใส่หัวโฮซอเข้าไปครับนี่เห็นไหมแค่นี้เองเสร็จแล้วทะลุเรียบร้อยแป๊บเดียวเองทีนี้เรามาลองโหมดกระแทกนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าโหมดแย็คใช่ไหมโหมดนี้ครับกระแทกอย่างเดียวนะสังเกตว่าเห็นไหมดอกสว่านจะไม่หมุนเลยนะครับจริงๆแล้วน่าจะต้องใช้หัวสำหรับสกัดครับแต่ว่าผมไม่มีนะก็จะทดสอบให้ดูโดยการใช้ดอกสว่านละกันนะตัวนี้จะเป็นก้อนปูนนะครับที่ผมเทไว้สำหรับทำพื้นบ้านของผมเองนะครับซึ่งมันเหลืออยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะลองกระแทกให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนี่ครับโอ้โหกระแทกแบบทีเดียวนิ่มมากอ่ะนะครับจริงๆเหมาะสำหรับคนที่เอาไปสกัดห้องน้ำเล็กๆน้อยๆนะในบ้านตัวเองแบบจะปูกระเบื้องห้องน้ำใหม่อะไรเงี้ยถือว่าเวิร์กมากครับตัวนี้และหลายคนครับคิดว่าบอสแท้เนี่ยจะต้องแพงมากๆใช่ไหมจะบอกว่าตัวนี้ราคาไม่ถึง 3,000 เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับของ Lazada 2,290 บาทครับแล้วก็มีส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทดสอบให้ดูแล้วนะครับสำหรับสว่านดีๆนะครับอย่าง Bosch GBH 220นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วอย่าลืมนะครับซื้อสินค้าจาก Bosch ได้จากตัวแทนของ Bosch ทั่วประเทศครับเราสามารถตรวจสอบและยืนยันการรับประกันได้จากแอปBosch B Connect ตัวนี้นะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดไว้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe ตอนนี้ครบ 300,000 แล้วนะครับและอย่าลืมไปติดตามคลิปความรู้ต่างๆที่ผมลงทุกวันเลยใน TikTok นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย